สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะมาพาทําตําถั่วแบบบ้านๆค่ะตําถั่วแบบบ้านๆนี่ก็คือแบบสมัยก่อนตอนพี่อ้อยเด็กๆเนาะคุณแม่สมัยที่คุณแม่ยังอยู่เนาะแล้วก็เรายังเด็กๆอยู่แม่จะทําให้ทานบ่อยค่ะคือเป็นตําถั่วแบบบ้านๆบ้านนอกอ่ะเนาะก็ไม่รู้จะบอกบ้านๆยังไงแต่ว่าตอนนี้พี่อ้อยมาประยุกต์ทำให้เข้ากับตัวเราเองก็คือพี่อ้อยเป็นคนทานมังสวิรัตินะคะก็เลยจะตำแบบมังสวิรัติค่ะมาดูนะคะว่ามีอะไรมังมาดูกันค่ะก่อนอื่นพี่อ้อยขอใส่แมสก่อนเนาะเพราะว่าพริกเนี่ยฉุนค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไอมันก็ไม่ดีเนาะก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะทำแบบมังสวิรัตินะคะก็จะไม่มีจะพี่อ้อยไม่รู้นะว่าทางแถบแบบน้องๆทําจะใส่หอมกระเทียมหรืออะไรหรือเปล่าพี่อ้อยไม่รู้นะคะแต่ว่าของพี่อ้อยไม่ใส่ค่ะก็จะมีอันนี้นะคะโปรตีนเกษตรค่ะโปรตีนเกษตรนะคะที่ทํามาจากกากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็พริกแห้งร้อนพี่อ้อยเอาไปอบมาแล้วก็จะมีถั่วเนาะน้ํามะขามซีอิ๊วขาวค่ะทำกันเลยพี่อ้อยตำบนโต๊ะทานข้าวนะคะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เกษตรค่ะจะเสียงดังเนาะขอแยกย้ายอุปกรณ์ออกจากจานเอาขอปกติไปอบนิดนึงดีกว่าพริกกันก่อนนะคะพริกนี่อบมาแล้วจะกรอบมากเลยค่ะย่อยใช้ประมาณ10เม็ดเนาะธรรมดาโปรตีนเนี่ยไม่ต้องทอดมันสุกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะเหนียวไปนิดถึงพี่ว่าเอามาอบเพื่อจะให้กรอบลงมาหน่อยตำง่ายอีกนิดนึงจะใส่แผนพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะคะพี่ว่าเลอะเทอะปี๊บค่ะปกติยังไม่แหลกหรอกค่ะจะใส่ลงไปให้มันหนืดๆหน่อยจะได้ทำได้ง่ายๆเนาะอย่างนั้นจะกระเด็นของพี่อ้อยที่บ้านจะมีทั้งคกหินแล้วก็คกแบบที่ใช้ทำส้มตำเนาะจะใช้หลายอย่างนะคกหลายอย่างเพราะว่าไม่ได้ใช้แบบเดียวเพราะบางทีตำพวกน้ำพริกพวกอะไรมันก็ต้องใช้เป็นคกหินเนาะแต่ถ้าส้มตำมันก็ต้องเป็นคกนี้นะตีนมันจะเหนียวหน่อยค่ะพี่อ้อยขอเอาไปปั่นนิดนึงดีกว่าสักครู่นะคะต่อค่ะใส่ถั่วเลยนะคะ
คนชอบทานมะเขือเทศก็ใส่ด้วยได้นะแต่พี่อ้อยไม่ใส่นะคะเพราะว่าจะทำแบบที่แม่เคยทำให้ทานเนาะก็จะจานใหญ่หน่อยเนาะเพราะมันเป็นสีขาวนะคะพอดีจานใบเล็กสีขาวพี่อ้อยไม่มีค่ะมันจะเป็นสีอื่นถ้ามาใส่พวกอาหารพวกนี้มันก็จะไม่น่ามองเนาะสีมันก็จะถึมๆไปอันนี้ถ้าอย่างน้องทำบางบ้านก็จะใส่เป็นพวกปลาย่างเนาะสมัยที่ว่าเด็กๆทำแม่ทำให้เนี่ยแม่ทำให้ทานก็คือเป็นปลาย่างอะค่ะเป็นเนื้อปลาย่างเนาะแต่นี้ที่ไม่ได้ทานแล้วเนาะเป็นมามากินมังสวิรัติมันก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนแต่รสชาติก็คือจะเดิมๆเลยค่ะมันจะมีออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดๆเดิมก็คือจะใส่มะขามเปียกเนี่ยใส่เป็นฝักเลยค่ะแล้วก็ลงไปตำเนาะแต่เนื่องด้วยโต๊ะพี่อ้อยมันไม่อำนวยทำแล้วมันไม่แน่นไม่ปึกก็เลยต้องใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะแต่เป็นน้ำมะขามเปียกที่เราทำเอาไว้เนาะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะตำถั่วแบบบ้านๆค่ะมังสวิรัตินะคะอันนี้เป็นอาหารมังสวิรัติค่ะขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่อ้อยเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปขอสูตรวิธีการทำและแนะนำอาหารที่ต้องการให้พี่อ้อยทำให้ดูนะคะแนะนำพี่อ้อยได้นะแบบใครอยากทานอะไรก็เป็นแบบมังสวิรัติอยากทานอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้ค่ะแนะนำพี่อ้อยได้นะคะแต่ขอให้เป็นมังสวิรัตินะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยค่ะที่เข้ารับชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ